สวัสดีค่ะวันนี้ที่วาจะพามาทำอีกหนึ่งเมนูที่ทำมาจากมันม่วงเรามาเริ่มทำแป้งขนมกันก่อนโดยการนำนมข้นจืดเติมน้ำตาลตามชอบเกลือนิดหน่อยนำมันม่วงนึ่งสุกบดละเอียดใส่น้ำเปล่าลงไปคนให้เข้ากันพอเหลวผสมรวมกันคนให้เข้ากันดีเติมยีสต์รวมลงไปนำแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งเค้กร่อนรวมลงไปในส่วนผสมคนทุกอย่างให้เข้ากันจนไม่เหลือฝุ่นแป้งพักส่วนผสมของแป้งขนมไปก่อน 1-2 ชั่วโมงโดยการปิดฝาไว้ในระหว่างนี้เรามาทำไส้ขนมโดยการนำมันม่วงนึ่งสุกบดละเอียดใส่นมข้นจืดใส่น้ำตาลความหวานตามชอบเกลือนิดหน่อยใส่น้ำมันพืชเพื่อเพิ่มความนุ่มคนผสมรวมกันจากนั้นใส่ในกระทะสำหรับกวนนำกระทะไปตั้งไฟเปิดไฟปานกลางและกวนไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดมือจนกว่าส่วนผสมจะเริ่มแห้งลงและจับตัวกันเป็นก้อนจากนั้นนำมาพักให้คลายร้อนและนำไปปั้นเป็นก้อนกลมสำหรับทำไส้ขนมจากนั้นเรามาดูแป้งขนมที่พักจนครบเวลาแป้งจะขึ้นฟูเหนียวให้เราคนแป้งให้เข้ากันก่อนที่จะนำแป้งขนมตักลงไปในถ้วยที่ทาน้ำมันพืชบางๆนำไส้ขนมที่ปั้นเป็นก้อนกลมบีบลงไปเบาๆและปิดด้วยแป้งขนมอีกครั้งนำถ้วยขนมจัดใส่ซึ้งและนำไปนึ่งด้วยไฟแรงปิดฝาไว้ตลอดระยะเวลาการนึ่งจนครบเวลา15นาทีนำขนมออกมาพักให้คลายร้อนด้วยการนำถ้วยไปแช่ในน้ำจะทำให้ขนมคลายร้อนเร็วยิ่งขึ้นและนำขนมออกจากถ้วยได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งเมนูจากมันม่วงแป้งฟูนุ่มไส้หอมนมหวานมันอร่อยเมนูนี้ไม่มีขายที่ไหนถ้าอยากทานลองทำเองง่ายๆที่บ้านกันดูค่ะ